ท่านประธานที่เคารพกระผมชนน่านสีแก้วสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรจังหวัดน่านพักเพื่อไทยกลับกับคุณทรรทานครับที่ให้โอกาสผมได้อภิปรายในวราระพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วนะครับเป็นคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับ พื้นส่วนทางเศรษฐกิจในภาคภาคฟื้นแปซิฟิกนะครับหรือ CPTPP ของสภาพู้แทนรละสโรนเดรายงานชุดนี้กระผมกลับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพยิ่งครับกลับขอบพระคุณท่านประธานกรรมธิการกรรมธิการที่ปรึกษาตลอดจนฝ่ายเลขาทุกท่านนะครับที่ทําให้รายงานนี้ปรากฏออกมาและผมกลับเรียนด้วยความภาคภูมิใจครับ เป็นรายงานชิ้นหนึ่งที่ผมกล้าบอกว่าผมเป็นสมาชิกสภาเพื่อแทนรันษฎรเป็นฝ่ายนิติบัญญัติทุกท่านทํางาน alumni, ด้วยความภาคภูมิในหน้าที่และรับผิดชอบของความเป็นผู้แทนรัษฎรของพี่น้องประชาชนเหตุที่ผมกลับเรียนท่านประธานอย่างนี้เนี่ยก้ายติที่ส่งเข้ามาครับท่านประธานครับในช่วงเดือนมิถุนายนมันเป็นห้วงเวลาที่ทางฝ่ายบริหารคือนารัฐมนตรีกําลังจะตัดสินใจว่าจะเข้าร่วม ลงนามในข้อตกลงในรอบเดือนสิงหาคมหรือไม่สำหรับ CPTPP เวลากระชั้นมากครับสองเดือนสิ่งหนึ่งที่พวกเราได้พิจารณากันนะครับสมาชิกทั้ง2ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลเราทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติมัญัติช่วยกันให้ข้อสังเกตให้ข้อคิดเห็นนะครับและเห็นชอบตั้งกรรมนิการวิสามันขึ้นมาสิ่งที่เราพูดในวันนั้นนะครับส่วนใหญ่ กบบรรมธิการได้นําไปเรียบเรียงร้อยเรียงบวกกับสิ่งที่ท่านไปศึกษาเพิ่มเติมมาเพิ่มเติมในรายละเอียดมันเป็นประเด็นที่ทําให้ฝ่ายบริหารโดยเฉพาะคนามลตรี 3, ต้องยับยั้งชั่งใจนะครับในการที่จะนําประเทศของเราเข้าสู่ CVP CPTP ในช่วงเดือนสิงหาคมปี2 6 3ที่ผ่านมาท่านปรานครับก็กราบขอบคุณเป็นอย่างสูงในบทบาทหน้าที่ ผลการศึกษาข้อสนเสนอแนะของกรมรมการและข้อสังเกตรกรมรมการเนี่ยตอกย้ําครับว่าพวกเราฝ่ายนีติมัจย์เนี่ยทำหน้าที่เพื่อบ้านเพื่อเมืองอย่างจริงๆเพื่อผลประโยนดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเพื่อประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อยอย่างจริงๆนะครับนั่นเป็นเรื่องแรกที่ผมขออนุญาตชื่นชมครับเรื่องที่สองครับท่านผ่านครับจากรายงานผมเข้าไปดูในรายละเอียดกรมรมการได้ศึกษาอย่างรอบคอบนะครับและกําหนดประเด็นตอบ ข้อเสนอหรือยติอย่างชัดเจนก็คือเป็นการศึกษาภาพรวมของการเข้าร่วมผลกระทบที่จะเกิดขึ้นท่านแบ่งออกเป็นสาด้านชัดเจนครับตามที่ท่านประธานกรรมรการท่านประธานอานุกรรมรการทั้งสาท่านได้ออกมาถแถลงและชี้แจงรายงานต่อพวกเราไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรและพันธุ์พืชนะครับท่านประน,นันอนันต์ศรีพันธ์นะครับต้องกล่าวขับพระคุณด้านการแพทย์การสาธารณสุขนะครับคุณหมอวายโยนะครับได้ นำเสนอก็ขอญาติเอานามท่านนะครับแล้วก็ด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนท่านเกียรติสิทธิอมรอได้นําเสนออย่างละเอียดและครอบคลุมมากผมอยากให้ท่านไม่เป็นรมนฟรีอย่างเลยครับด้วยความเคารพฮะถ้าผมแต่งตั้งได้เนี่ยประเทศชาติบ้านเมืองจะมีศักดิ์ศรีมากถ้ามีร่นตรีที่ชื่อเกียรติสิทธิอมรท่านท่านที่เคารพครับสิ่งที่รรมิการได้ศึกษามาเนี่ยแล้วก็ตอบกับสภาอย่างชานฉลาดนะครับ ไม่ได้ตอบว่าจะเข้าร่วมหรือไม่แต่ตอบว่ามีความพร้อมหรือไม่มีความพร้อมหรือไม่และก็ให้เหตุผลประกอบมามีข้อเสนอของกรรมรการมีความเห็นกรรมรการมาโดยเฉพาะ4ด้านหลักๆนะครับเป็นความเห็นภาพรวมไม่ว่าจะเรื่องของความพร้อมของประเทศเราเองนั่นหมายว่าถ้าเราจะไปต่อรองกับเขาจะไปสู้กับเขานะครับในลักษณะปเป็นพะหุภาคีอย่างนี้เนี่ยถ้าคุณไม่มีความพร้อมเนี่ย การเจรจาต่อรองมีแต่เสียเปรียบคุณเอาอะไราไปต่อรองกับเขาถึงเมื่อคุณไม่มีความพร้อมคุณยังอ่อนแออยู่ท่านเลยเสนอว่าประเทศเราโดยรัฐบาลเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมกับทุกๆด้านและมีข้อเสนอที่ชัดเจนครับในแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นด้านบวกด้านลบนะครับเรื่องงบประมาณเรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ที่สําคัญมีข้อเสนอเรื่องการเยียวยาครับท่านพูดชัดเจนว่าคนจะต้องมีกองทุน เราเรียกกองทุน FTA ทีอนะขอแยเชฟภาษาอังกฤษท่านประธานครับกองทุนที่จะดูแลผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นเป็นข้อเสนอของท่านที่ที่เห็นชัดในรายง,งาน <c oughs> ท่านประธานครับผมมีเวลาน้อยสิ่งที่อยากจะฝากก็คือว่าเมื่อเราเองมองมาที่ตัวเราซึ่งเป็นหลักการที่ดีนะครับการจะสู้กับเขาเนี่ยถ้าไม่รู้จักตัวเองรู้จักแต่คนอื่นนะลบร้อยครั้งแพ้ร้อยขาถ้ารู้จักทั้งสองฝ่ายเนี่ยลบร้อยครั้งชนะร้อยขา แต่ถ้ารู้จักตัวเราไม่รู้จักตัวเขาเลยเนี่ยร้อยครั้งชนะห0สิครั้งท่านาั้นครับก็ดีครับที่เรากลับมามองตัวเราเองเพราะฉะนั้นข้อเสนอแนะต่างๆที่ท่านบอกว่ารัฐหรือรัฐบาลต้องรับไปดําเนินการในข้อสังเกตเนี่ยผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับและที่สําคัญมีข้อสังเกตของเพื่อนสมาชิกที่เกิดในสภาแห่งนี้รวมทั้งกรรมการที่มีข้อมีความเห็นต่างนะครับผมอยากให้ท่านประธานและสภาของเราช่วยบันทึกนะครับช่วยบันทึกแนบไปกับ รายงานฉบับนี้ด้วยรู้วนจะเป็นประโยชน์ทั้งนั้นนะครับเพราะดูแล้วไม่ได้มีความต่างในสาระสาระหลักคือทุกท่านบอกไม่ยังไม่พร้อมนะไม่ว่าจะเป็นด้านเกษตรด้านพันธุ์พืชด้านการแพทย์การสาธารณสุขด้านการค้าการลงทุนยังไม่มีความพร้อมนะมีหลายเรื่องในรายละเอียดครับอันนั้นคือคือต้องไปเตรียมเรื่องที่สองครับเรื่องการเจรจาหลายท่านพูดออกมาด้วยความเคารพครับมันเป็นรายละเอียด อันนี้เป็นเทคนิควิธีการแต่ที่สําคัญเนี่ยผมชอบใจที่กรรมนิการหลายท่านบอกว่าตัวข้อบทและข้อข้อสงวนนะครับตลอดจนหนังสือแนบข้อตกลงเนี่ยตรงนั้นน่ะจะเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นมากสําหรับประเทศเราที่มีคนตัวเล็กตัวน้อยอยู่เยอะต้องคํานึงมากครับไอข้อบทข้อสงวนและหนังสือแนบตรงนี้เนี่ยไซเลเตอร์เนี่ยครับขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษ มันจะมีประโยชน์มากอันนั้นเป็นเทคนิคการเจรจาผมจะไม่ลงรายละเอียดท่านปานครับสิ่งที่เห็นและต้องเตรียมความพร้อมเนี่ยครับกรรมการเสนอว่าต้องเตรียมความพร้อมโดยการมีเฉพาะการมีส่วนร่วมสิ่งที่ผมเห็นชัดๆนะครับท่านปานครับการเจรจาในยุคใหม่ขอท่านานอีกนิดเดียวครับใกล้จบแล้วครับการเจรจายุคนี้นะครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา178เนี่ย ผมมองแล้วเป็นข้อด้อยของประเทศเด่นะครับคนเขียนรัฐนูลต้องการที่จะเร็วต้องการที่จะเร็วเลยลดขั้นตอนของการเจรจาการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องผ่านรัฐสภาของเราไปเยอะมากครับกลับไปดูรัฐนูลมาตรา190ของปี50นะครับหรือรัฐนูลปี40เนี่ย40เขียนมาเราเจอว่ามีปัญหามีข้อบกพร่องรัฐนูลหู้น50เขาแก้หมดเลยครับ เขาแก้ให้เขียนรองรับไปอย่างดียิ่งพอมาปีหืศูนย์มาปี60นะครับเขียนในมาตรา178เดนี่ยด้วยความเร่งรีบตัดขั้นตอนที่สําคัญที่สุดคือกรอบเจรจาครับรัฐมนตรหูน50บอกว่าก่อนเจรจาเนี่ยต้องเสนอกรอบเจรจามาให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบเราได้พูดคุยกันอย่างกว้างขวางมากครับเนี่ยถ้าเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนชาวไทยการรับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนก็กว้างขวาง แต่ท่านตัดออกครับท่านตัดออกไม่ต้องเสนอกรอบท่านไป <c oughs> คุยกันมาเรียบร้อยจะเจรจารจเอามาให้เรา <c oughs> ให้ความเห็นชอบตรงนี้ต้องกลับไปแก้ครับท่านผนำครับเสนอแก้ในรัฐมนูลที่เราจะแก้กันเลยเ <c oughs> พราะเพราะอะไรครับเพราะรัฐธรรมนูญคือแม่บทในการปรกครองประเทศถ้ารัฐมนูลไม่เอื้อนะครับทุกอย่างพังหมด เรื่องแรกที่ผมฝากเลยครับต้องกลับไปแก้รัฐนุนที่ว่าด้วยการจจจเจรจาหรือทําหนังสือสัญญาระหว่างประเทศข้อด้อยที่ท่านเห็นนะครับเรื่องการเยียวยาเนี่ยรัฐนุนปี60เนี่ยเขียนไว้เสมือนดีครับในวัท้ายเนี่ยนะครับบอกว่าต้องมีกฎหมายมารองรับในการมีส่วนร่วมการฟังรับฟังความเห็นและการเยียวยาที่จําเป็น ต้องไปออกกฎหมายแล้วผมถามว่ากฎหมายฉบับนี้ออกไปย,ยังยังไม่เข้าสภาเลยครับผมไม่รู้ไม่แน่ใจว่ารัฐบาลนี้ร่างกฎหมายมาหรือยังพอไม่มีกฎหมายทุกอย่างชะงักงันหมดครับท่านจะเยียวยาเขาอย่างไรเมื่อไม่มีกฎหมายมารองรับอันนี้คือความผิดพลาดบกพร่องของตัวกฎหมายหลักก็คือตัวรัฐธรรมนูญน,นะครับต้องกลับไปแก้ท่านประธานที่กรพครับสิ่งที่ผม กลับเรียนมาทั้งหมดเนี่ยผมเองเห็นชอบกับตัวรายงานสมควรอย่างยิ่งที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะโดยเฉพาะรัฐบาลครับจะต้องเอาข้อสังเกตข้อเสนอแนะนี้ไปดูแล้วก็ตอบเรามาว่าอันไหนทำได้ไม่ได้เพราะว่าข้อสังเกตแนบท้ายรายงานเนี่ยเราจะมีมติครับให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการทำได้ไม่ได้อย่างไรก็ตอบมาให้เราทราบเรื่องที่สองครับท่านนายครับ เรื่องที่สองสิ่งที่ผมเองต้องกลับเรียนด้วยความเคารพก็คือว่ามีกรรมการพูดถึงนแนวโน้มของ CPTPP ระหว่างไทยกับภาคีเครือข่ายจะเป็นอย่างไรเพราะผู้นำ CPTPP เดิมเนี่ยเขาจะกลับมาผมมั่นใจอย่างนั้นนะครับเพราะว่านโยบายต่างประเทศระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยระหว่างประธานาธิบดีพร้ป์กับว่าที่ประธานทนาี่บดีใหม่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ย มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปพรักเดมโมแครตของอเมริกาเขาผลักดันเรื่องนี้มาตลอดตั้งแต่สมัยประาธานดีโอบามาเขาถอนตัวสมัยทำเราจะวางบทบาทเราอย่างไรถ้าเราจําเป็นต้องไปเจรจาร่วมเราจะต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรซึ่งกรรมนิการบอกไปแล้วว่ต้องไปเตรียมอย่างไรอันนี้เป็นข้อจําเป็นนะครับที่รัฐสภาเราสภาเราต้องบอกให้กับ คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องเตรียมพร้อมอย่างจริงๆเพราะมันจะเกิดขึ้นในเวลาอันไม่ช้านักนท่านประธานครับโดยเฉพาะหลายคนมองว่าผลผิดงบนรวมของประเทศชาติบ้านเมืองเราเนี่ยใหญ่ที่สุดคือภาคบริการรองลงมาคือภาคอุตสาหกรรมภาคเศรษฐกิจที่เป็นด้านอุตสาหกรรมและก็ภาคการเกษตร หลายคนบอกว่าอย่าไปสนใจภาคเกษตรมันมีแค่แปดเปอร์เซนต์แต่ผมด้วยความเคารพครับขอบคุณท่านกรรมริการเลยแม้แปดเปอร์เซนต์เนี่ยแต่มันเป็นรากเหง้าของเราที่เราจะต้องสร้างความแข็งแกร่งขึ้นมาถ้าเรามองว่าแปดเปอร์เซนต์ไม่ต้องไปสนใจเนี่ยนั่นคือคุณกําลังทําร้ายทําลายรา,ากเหง้าของประเทศชาติบ้านเมืองผมเลยขอบคุณท่านท่านประธานผ่านไปยังกรรมนิการอย่างมากที่เห็นแม้จะตัวเล็กตัวน้อยอะครับ แต่ไม่ใช่มนใช่เพเป็นประเด็นที่จะให้ความสนใจกลับจะต้องไปเร่งมีกรรมริการท่านหนึ่งครับบอกว่านอกจากตั้งกองทุนจิราพรสินธุธภัยต้องขออนุญาตเอ่นามนอกจากตั้งกองทุนแล้วเนี่ยผู้ประกอบการในอ่างต่างเนี่ยต้องไปพัฒนาต้องไปดึงเข้าขึ้นมาให้ได้สิ่งเหล่านี้เลยครับเป็นข้อเสนอแนะที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์ยิ่งสําหรับการรายงานครั้งนี้และหวังว่าเป็นประโยชน์กับบ้านกับเมืองครับขอบคุณท่านประธานและขอบคุณกรรมริการที่เคารพทุกท่านครับครับ